โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับวิดีโอนี้คือคอมเมนต์ขอมานะครับไม่ใช่เชิงขอหรอกเป็นแบบว่าคอมเมนต์ถามมากกว่านะครับผมว่าพี่อันนี้คือเกมอะไรพี่อันนี้เกมอะไรโหลดยังไงทำยังไงทำยังไงถึงจะเล่นเกมนี้ได้ทำยังไงถึงจะเป็นแบบพี่ทำยังไงถึงจะเล่นแบบนี้ได้อันดับแรกครับมีคอมครับอันดับแรกก็ต้องมีคอมเครื่องเบลิมเถิมแบบนี้นะครับผมอันดับแรกต้องมีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกเนาะพอเรามีแบบนี้ปุ๊บเรามีคอมแล้วใช่ไหมเนาะมันไม่มีในมือถือนะถ้ามือถือต้องเป็นฟาร์ม23ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเชิงไม่เชิงสอนนะเชิงพาทำมากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ครูผมสอนไม่เก่งนะครับคุณผู้ชมผมอาจจะสอนงงๆเลยอันดับแรกเรามาที่สตรีมครับคุณผู้ชมครับถ้าเราอยากจะเล่นนะครับเกมที่ผมเล่นก็คือเกมฟาร์ม22เกมฟาร์ม19เกมสโนว์รันเนอร์อะไรพวกนี้แหละที่มันลงม็อดได้นะครับก็เรามาที่เว็บไซต์สตรีมเราก็ ติดตั้งสตรีมตรงนี้นะครับข้างบนดูตรงเมาส์ผมนะคุณผู้ชมดูตรงเมาส์ผมนะมันไม่เชิงสอนอะมันเชิงแบบว่าพาทำมากกว่าก็ติดตั้งข้างบนนะถ้าไม่มีก็ติดตั้งข้างบนนะครับทีนี้พอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณผู้ชมติดตั้งเสร็จปุ๊บเรามาที่ค้นหาครับเราพิมพ์ไปเลยฟาร์ม22ครับฟาร์ม22 FA นี่ไงฟาร์ม22 FARM นี่ฟาร์ม22เห็นยังเห็นแล้วนะดูตรงเมาส์ผมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าไปดูอย่างอื่นนะคุณผู้ชมดูตรงเมาส์ผมก็พอนะครับนี่คุณผู้ชมเซิร์ชหาได้เลยฟาร์มมิ่งซิมูเลเตอร์22ครับราคา500กดเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมพอคุณผู้ชมกดเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะเห็นราคาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับมีทั้งระบบ Windows แล้วก็ระบบ Apple นะครับระบบ Mac นะครับคุณผู้ชมกดหยิบใส่ตะกร้าได้เลยเอ้ยตะกร้าได้เลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหยิบไปแล้วนี่อ่ะมันจะเด้งมาที่หน้าตะกร้าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับหน้าตะกร้าก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับรถเข็นไม่ใช่มันเป็นรถเข็นเนาะมันเขียนว่ารถเข็นรถเข็นของคุณใช่ไหมคุณผู้ชมรถเข็นของคุณนะครับทีนี้เราต้องการเกมที่เราจะต้องการที่จะซื้อแล้วใช่ไหมอันดับแรกเราต้องซื้อครับมันไม่มีฟรีครับกี่เกมหนึ่งก็คือเกมฟาร์ม19ครับคุณผู้ชมครับฟาร์ม19ก็จะเป็นค่ายเดียวกันเลยนะครับผมฟาร์ม19นะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นเกมนี้นั่นเองนะครับอันนี้มันจะซูมๆหน่อยนะเพราะว่าผมซูมก็คือจะเป็นเกมนี้นะครับผมพยายามเอาให้ละเอียดเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนาะไม่ต้องไปลึกอะไรมากมายอยากได้เกมนี้ใช่ไหมนี่คือเกมฟาร์ม19ครับกราฟิกภาพอะไรก็จะแตกต่างกันนะฟาร์ม19จะเป็นออกมาก่อนนะครับฟาร์ม22ก็จะออกมาทีหลังก็ตามภาคนั่นแหละ19ก็ปี19นะครับผม22ก็ปี22นะครับคุณผู้ชมก็ตามนั้นนี่ครับภาพกราฟิกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ฟาร์ม22ก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับสำหรับฟาร์ม22ก็จะสวยขึ้นแกะอะไรก็จะสวยขึ้นนะครับผมจากนั้นพอเราได้เกมเรารู้ชื่อเกมแล้วใช่ไหมนี่คือเกมที่ผมเล่นนะครับนี่คือเกมที่ผมเล่นนี่ครับเขากำลังสตรีมอยู่เลยนะครับผมนี่คือเกมที่ผมเล่นเราไปดูในรถเข็นครับคุณผู้ชมครับรถเข็นก็คือตรงนี้เรามารถเข็นคลิกเข้ามาเราจะต้องซื้อเกมครับคุณผู้ชมครับกดคำว่าสั่งซื้อให้ตัวเองครับคุณผู้ชมครับกดป้าไปเลยครับสั่งซื้อให้ตัวเองครับอันนี้มันให้ล็อกอินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมไอ้หน้าสตรีมกันเลยดีกว่าอันนี้คือผมอยู่ในเว็บไซต์ถ้าอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในโปรแกรมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงโอเคแต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมจะซื้อเป็นเกม Tensiver ผมจะซื้อเป็น DLC ตัวนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการครับผมจะซื้อเป็น DLC นะครับราคาก็719บาทแต่ว่าคุณผู้ชมก็ซื้อฟาร์ม22ไปเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันคุณผู้ชมก็ซื้อฟาร์ม22ไปหรือฟาร์ม19เขาชอบอันไหนก็เอานั้นส่วนตัวก็แนะนำฟาร์ม22กดสั่งซื้อให้ตัวเองครับอีกอย่างนึงการจ่ายตังค์นะครับคุณผู้ชมผมจะสอนเป็น True Money Wallet นะครับนี่เรานี่ๆๆเห็นไหมเรายอมรับวิธีชำระเงินที่ปลอดภัยต่อไปนี้นี่ไงไหมธนาคารดังต่อไปนี้เขา
จะเขาจะยอมรับ PayPal อะไรวีซ่าอะไรพวกโลตัสโอ้โหโลตัสก็มีเว้ยทูมันนี่วอลเล็ตโคทูมันนี่ก็จะง่ายสุดเนาะแต่ว่าคนพวกคนโตๆก็อาจจะเอา PayPal ก็ได้นะครับ PayPal ธนาคารนี่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมครับธนาคารออนไลน์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเลือกเป็น True Money Wallet ธนาคารอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนเราสั่งซื้อของแล้วมั้งธนาคารเนาะเหมือนสั่งใน Lazada น่าจะเป็นแบบนั้นให้มันให้สแกน QR Code ทีนี้เราเลือก True Money Wallet ใช่ไหมเราไปที่แอป True Money Wallet ครับทีนี้เรามาที่ True Money Wallet นะครับคุณผู้ชมครับอยู่บนมือถือของผมเองนะครับผมนี่เลยนะก็จะเป็น True Money Wallet ที่อยู่บนมือถือทีนี้เราจะทำการเราต้องมีเงินให้มันครบครบราคาเกมอ่ะคุณผู้ชมครบตามราคาเกมที่เรามีอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ราคาผมจะซื้อเป็น719บาทใช่ไหมเราเลือกเป็น True Money Wallet ครับเราดำเนินการต่อได้เลยครับเรากดดำเนินการต่อแค่นี้เองครับคุณผู้ชมเรากดยอมรับตรงนี้นะครับเราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่เราจะซื้อจริงๆนะครับตรวจสอบให้แน่ใจนะครับอันนี้สมมุติว่าคนดูเป็นฟาร์ม22นะอันนี้แต่ว่าตัวอย่างในนี้ผมจะซื้อเป็นเกมเป็น DLC นะครับของ Ten Simmer นะครับแล้วเราก็กดดำเนินการ Stream Pass 2นี่ครับนะกดไปเลยนะครับนี่ครับกดไปเลยกดไปเลยครับแค่นี้เองครับมันก็จะขึ้นหน้า QR Code มาให้เรานะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะขึ้นหน้า QR code มาให้เราเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็น QR code ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้อันไหนวะโอ้โหมันมองไม่เห็นว่ะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมถ่ายภาพกล้องให้ดูเรามาที่ True Money Wallet ใช่ไหมเราก็กดสแกนนะครับตัวตรงสแกนอ่ะเห็นไหมมันจะเป็น QR code แบบนี้หน้า QR code แบบนี้แล้วก็เอาQR code ไปส่องนะครับนี่เห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมา QR code แบบนี้เนาะจากนั้นนะครับนี่ครับเขาก็จะให้เรากดจ่ายเงินนะครับเรากดตรงข้างล่างนี้เลยครับจ่ายไปเลยเราอย่าไปสนอย่าไปเครียดครับจบแล้วครับไม่สามารถทำรายการได้มึงบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรของมันวะฮะทำรายการยกเลิกทำรายการของท่านไม่ถูกต้องกรุณาลองใหม่อีกครั้งอะไรอ่ะได้ไหมเอากดใหม่ก็ไม่ได้โอ้เด้อมันต้องเอาผมลองเอาQR code ใหม่ดูดิเอาดำเนินการต่อหายไปดำเนินการต่อไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมเอาใหม่เดี๋ยวผมลองเริ่มต้นใหม่นะตามจริงสแกน QR code แล้วกดสั่งซื้อมันได้เลยนะครับผมอันนี้ True Money Wallet ใช่ไหมเราเลือกไปนะครับนี่ครับเลือกไปฮะธุรกรรมของเขาไม่สามารถเนื่องจากมีธุรกรรมอื่นอยู่ระหว่างดำเนินการหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของรถเข็นอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆผมจะลองสแกนใหม่ดูนะครับคุณผู้ชมก็แบบนี้นะครับเราก็มาจ่อไว้แบบนี้เลยคุณผู้ชมมันก็จะเป็น QR code แบบนี้แหละมันจะเราก็กดจ่ายไปเนาะมันได้ปะเอ้าไม่ได้วะทำไมวะโอ้โหอะไรวะก็เอาคนดูก็ถือว่าคนสมมุติว่าคนดูได้แล้วละกันเนาะทีนี้ผมแล้วทีนี้ได้แล้วเราก็กดติดตั้งครับคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ครับมันเป็นที่ไม่รู้เป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราคนดูสมมุติว่าคนดูได้แล้วเนาะทีนี้คนดูได้แล้วที่คนดูก็เข้ากดติดตั้งนะครับคุณผู้ชมติดตั้งตรงไหนติดตั้งข้างล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมติดตั้งข้างล่างนี้เลยครับนี่ครับมันก็จะให้ติดตั้งนะครับนี่ครับดาวน์โหลดนี่เห็นลูกศรไหมนี่ครับสมมติว่าคุณดูก็กำลังดาวน์โหลดอยู่เนาะก็ดาวน์โหลดไปนี่เห็นไหมนี่ครับดาวน์โหลดไปนี่เห็นไหมกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับเนี่ยดาวน์โหลดไปนะครับผมนี่ครับสมมติว่าคนดูกำลังดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะกดคำว่าเล่นแบบนี้นะครับนี่ครับกดให้เล่นแบบนี้เนาะอันนี้เมื่อกี้มันเกิดปัญหาอะไรไม่รู้นะอันนี้คนดูถือว่าคนดูซื้อเสร็จแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงเราจะมีม็อดงั้นเหรอไปดูกันทีนี้เราจะมีม็อดได้ยังไงเรามาที่เว็บไซต์ Farming Simulator นะครับเป็นเว็บแท้ม็อดแท้นะครับนะคุณผู้ชมหรือเว็บที่ไม่เป็นทางการก็ได้ก็จะเป็นเว็บเว็บนี้
ชิงม็อดนะครับผมชิงม็อดซิมูเลเตอร์อุ้ยไม่ใช่ชิงม็อดนะครับผมก็เข้ามาข้างบนนี้ตามนี้ก็ได้นะครับผมก็มีม็อดเหมือนกันนะครับผู้ชมนะหลากหลายนะครับแต่ว่าผมแนะนำก็แล้วแต่คนดูว่ามันจะโหลดเว็บไหนนะครับสมมุติว่าผมอยากผมเลื่อนหาม็อดอยากเล่นม็อดอะไรเนี่ยเรามาฟาร์ม22แล้วใช่ไหมเว็บไซต์ Farming Simulator 22พิมพ์ไปเถอะ Farming Simulator นะครับพิมพ์ไปเลยมาที่คำว่ามอดนะครับตรงบริเวณนี้เนาะนี่คนดูตรงเมาส์ผมนะคืออันนี้ผมเชิงแบบว่าพาทำแล้วกันนะว่าเกมนี้คือเกมอะไรอยากเล่นต้องทำไงนะครับผมก็ซื้อแบบนั้นแหละแต่ว่าผมมันเกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้มันซื้อไม่ได้แล้ววันนี้ผมจะได้เล่นไหมเนี่ยเทนซิมเบอร์เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมก็สมมติว่าเราอยากได้มอดนี้ใช่ไหมผมเห็นรถไถนี้สะดุดตาเฮ้ยสะดุดตาเรากดเข้าไปกดโฟลว์มอดเลยเฮ้ยแม่งดีวะเฮ้ยเฮ้ยมันดีจังวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้โหดูรายละเอียดมันในฟาร์มอันนี้เขาบอกเลยนะว่าใช้ม็อดนี้ใช้ในเกมอะไรนะครับผมใครเป็นคนพัฒนาพื้นที่เท่าไหร่เวอร์ชันอะไรออกวันไหนเล่นอะไรได้บ้างรองรับเครื่องไหนบ้างนะครับผมมีสรรพมีเขาเรียกว่ามีสรรพคุณของรถนะครับชื่อรถนะครับผมอันนี้คือชื่อรถนะอันนี้คือชื่อไฟล์นะ ZIP คือชื่อไฟล์นะครับผมดาวน์โหลดก็คือดาวน์โหลดนะครับอันนี้คือแบบว่าอยู่ในเกมมันจะราคาเท่าไหร่ 200,000 นะครับเราต้องเตรียมเงินให้พร้อมนะครับมีพัดอะไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้รูปภาพตัวอย่างนะครับของม็อดนะครับผมว่าเราโหลดไปแล้วเราจะได้ม็อดแบบนี้นะนะครับผมใครอยากได้ม็อดไทยอยากเล่นรถดำรถขุดรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องไปหาในกลุ่ม Farming Simulator ใน Facebook หรือตาม YouTube ที่เขาเล่นกันเราก็ลองทักเขาไปดูติดต่อสนใจม็อดคันนี้ม็อดตัวนี้ขายไหมหรือไม่ขายก็เราก็จะไม่สามารถซื้อได้ถ้าขายก็ตกลงราคาการต่อรองกันโอเคตกลงแล้วก็โอนเงินเขาก็จะส่งไฟล์ม็อดมาให้พอเขาส่งไฟล์ม็อดมาให้ปุ๊บเราก็กดดาวน์โหลดแต่ว่าไฟล์ม็อดหน้าม็อดเราดาวน์โหลดจะไม่เหมือนแบบนี้นะอันนี้เป็นม็อดแท้นะครับฟาร์มเว็บฟาร์มมิ่งเนี่ยจะเป็นม็อดแท้นะโอเคเราก็ดาวน์โหลดไปเลยโหลดตรงนี้นะตรงดาวน์โหลดเนาะตัวสีเขียวใหญ่ๆกดโหลดไปปุ๊บมันก็จะโหลดให้เรามุมขวาบนนะครับโหลดเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนโหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงเดี๋ยวผมเปิดให้ตัวเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้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 นะครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเนาะมันมองยากเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมตัวเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นทำไงงั้นเหรอกดคอนโทรลคอนโทรล X ได้เลยครับกดตัดไปเลยผมแนะนำว่ากดตัดไปเลยไม่ต้องคอนลอกหรอกกดไปเลยนะครับผมเอาไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกดเอาก็แล้วแต่คนดูเถอะก็แล้วแต่คนดูไปก็กดตัดไปเลยคนตัว X ไปเลยมาที่ไหนงั้นเหรอมาที่ My นะครับตามจริงอ่ะผมเขาเรียกว่าผมทำเป็นอันนี้ไปแล้วผมปักหมุดไว้นะครับผมปักหมุดไว้นะครับคนดูก็ปักหมุดไว้ถ้าคนดูไม่ได้ปักหมุดคนดูก็มาตรงนี้นะมาช้าๆถ้าคนดูดูดีๆนะคนดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะมาที่เอกสารตรงนี้นะเดี๋ยวผมซูมให้แบบใกล้ๆเลยนะคุณผู้ชมมาที่เอกสารนะครับตรงนี้นะเอกสารนะมันอาจจะอันนี้นิดนึงนะเอกสารตรงนี้นะเอกสารมาที่ My Game นะครับคุณผู้ชมครับเลื่อนคุณผู้ชมเลื่อนหาคำว่า My Game นะครับนี่ครับถ้ามันไม่มีงั้นเหรอมันไม่มีก็มันต้องมีดิเพราะว่าเราโหลดฟาร์ม22มามันจะขึ้นมันจะมีเลย My Game นะคุณผู้ชมตรงนี้นะกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยนะมันจะมีชื่อเกมของเราอยู่นะครับผู้ชมเห็นไหมผู้ชมสังเกตได้ว่ามันจะมีชื่อเกมของเราอยู่นะครับนี่เห็นไหมผู้ชมสังเกตได้เลยนะ Farming Simulator 22ครับผู้ชมครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้หรือถ้าใครโหลดของ19ก็โหลดกดเข้าไปใน19เลยนะผมไม่ใช่ครูนะผู้ชมผมไม่ใช่อาจารย์นะผมสอนไม่รู้เรื่องนะผู้ชมก็เอาความเข้าใจของผู้ชมได้นะครับผมกดเข้าไปเลย Farming Simulator 22กดเข้าไปคำว่า mod นะครับผมลืมบอกไปว่า
ม็อดเนี่ยมันต้องเป็นไฟล์ ZIP เท่านั้นนะครับสกุลไฟล์ ZIP เท่านั้นถ้าเป็นนามสกุลอื่นมันจะไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะลงม็อดไม่ติดนะต้องเป็นนามสกุล ZIP เดี๋ยว ZIP ดูยังไงงั้นเหรอแม่เนาะมาเดี๋ยวขอนอกเรื่องแป๊บนึง ZIP ดูยังไงงั้นเหรอเนี่ยดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมจุด ZIP นะครับคุณผู้ชมจุด ZIP น่ะมันต้องเป็นสกุลนี้เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นสกุลจุด MP3 ใช่ไหมอันนี้ก็จะใช้ไม่ได้ถ้าอันนี้ก็จะใช้ได้จุด ZIP มันจะมีอันนึงที่ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นจุดแบบนี้นะไหนล่ะนี่จุดแบบนี้นี่สองอันเลย RAR จุด RAR แบบนี้ใช้ไม่ได้ไม่สามารถลงแล้วไม่ติดจุด ZIP แบบนี้ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะทีนี้กลับมาที่คำว่าม็อดของเรานะพอเรากดเข้ามา My Game ปุ๊บนี่เห็นไหมอยู่ข้างบนนะดูข้างบนเอกสาร My Game Farm 22มาที่ม็อดMODS นะครับผมไม่ใช่อันนี้นะดับเบิลคลิกเข้าไปนี่เห็นไหมดูข้างบนนะนี่ตามที่ผมเข้าวางตรงนี้เลยครับจบแล้วครับทุกอย่างคือจบแล้วครับวางตรงนี้ได้เลยครับกด Ctrl V หรือไม่ก็คลิกขวานะครับคลิกขวาตรงนี้คนดูจะมองไม่เห็นเพราะว่าผมใช้Windows Capture กด Ctrl V ไปแล้วเลยวางไปแล้วเดี๋ยวนี่มันถามว่าม็อดจะไปอยู่ไหนม็อดของเราจะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับสีดำๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับม็อดจะมาอยู่ข้างล่างสีดำๆแบบนี้จากนั้นทำอะไรพอแล้วครับเข้าเกมเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูเลยนะไปถามว่าเกมผมจะเข้าตรงไหนงั้นเหรอมาพายันเข้าเกมเลยมาเกมผมจะอยู่ข้างล่างนะนี่ครับฟาร์ม22มันก็จะเป็นหน้าโลโก้แบบนี้เลยแล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะนี่ครับแล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะหมุนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเกมก็จะโหลดขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บเห็นไหมหน้าเกมโหลดมาแล้วเห็นไหมนี่แหละคือการเข้าเกมนะครับหน้าเกมก็จะโหลดมาแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะผมไม่ใช่ครูนะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนว่าเรามาแนะนำกันคือมีคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็มีคอมเมนต์ขอมาเยอะนะครับว่ามีแล้วก็มีคอมเมนต์ทั้งข้อความทั้งคอมเมนต์เกมก็จะโหลดเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็โหลดมาแรกๆเราก็ดูให้เขาหน่อยครับสำหรับคัสซีนเนาะดูให้เขาหน่อยเนี่ยนะสำหรับคนที่โหลดมาแรกๆเนาะคุณผู้ชมเนาะก็เราก็ดูให้เขาหน่อยนะครับใครอยากดูก็ดูนะแต่ผมดูบ่อยแล้วไงเราก็ดูให้เขาหน่อยจากนั้นทำไงงั้นเหรอเราโหลดม็อดมาแล้วเราจะทำไงงั้นเหรอมาดูตรงนี้เราอันแรกนี่จะเป็นการเล่นคนเดียวนะครับอันที่สองจะเป็นการเล่นกับเพื่อนนะคุณผู้ชมนะนี่ครับจะเป็นการเล่นกับเพื่อนนะจอยเกมเนี่ยครับจอยเกมก็เราเข้าอันแรกนะครับคุณผู้ชมแต่จริงเรามาดูม็อดที่เราดาวน์โหลดก่อนก็ได้นะอันที่3นะครับแล้วก็มาที่อันติ๊กถูกอันที่2เนี่ยเราจะเจอม็อดที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับผมตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไอ้รถคันสีเขียวๆน่ะมันอยู่ในเกมแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราเข้าเกมยังไงงั้นเหรอเราเข้าอันแรกครับคุณผู้ชมครับเราเข้าอันแรกนะมันจะเรียงกันแบบนี้เนาะเราก็จะกดเข้าอันแรกไปเลยเราเลือกแมปเลือกแผนที่ครับคุณผู้ชมแผนที่มันจะมีให้สร้างก่อนเนาะอันดับแรกเนาะคุณผู้ชมเนาะมันจะมีให้สร้างก่อนเนาะมันจะมีให้สร้างแผนที่มันจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นพื้นที่ว่างๆแบบเนี้ยโอ้โหผมล่อทุกแมปโอ้โหผมล่อทุกตารางเลยนี่ว่ามันจะเป็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้เราก็กดอันแรกนะครับอันแรกแล้วก็เลื่อนหาแมปที่เราต้องการจะโหลดได้เลยต้องการจะเล่นได้เลยครับเอาใช้ลูกกิ้งเมาส์นะครับสมมุติว่าเราได้แมปที่เราต้องการจะเล่นแล้วเราก็ทำการเลือกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเลือกเอาแมปเอาแมปนี้ละกันแล้วก็เรากดดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมเราจะเจอหน้าให้เลือกม็อดครับคุณผู้ชมครับเราหาม็อดที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับผมโหลดเยอะซะเหลือเกินครับม็อดผมเนี่ยผมก็ต้องเลือกม็อดรถไถคันสีเขียวเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็เลื่อนหาไปนะครับผมใครหาไม่เจอก็ดูชื่อเอานะครับก็หาไปจนเจออ่ะนี่ไงเราเจอแล้วนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมมุมขวานะคุณผู้ชมเห็นยังเนี่ยเห็นยังนี่มุมขวาเนาะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับก
ข้างล่างมันจะอยู่ข้างล่างนะกดสตาร์ทไปเลยแล้วก็รอดาวน์โหลดจนถึง100นะครับตรงนี้นะครับ 7-8% ละเห็นไหม15รอ20นาทีละพอมันถึง100แล้วใช่ไหมนี่ครับ100แล้วมันจะขึ้นคำว่าสตาร์ทมุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปกดสตาร์ทไปปุ๊บเราก็จะเจอกับหน้าเกมทันทีเลยครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องมีอะไรเลยครับเราก็จะเป็นหน้าเกมแบบนี้ครับจากนั้นทำไงครับกดตัว P ครับคุณผู้ชมครับกดตัว P ครับเราจะมันเมื่อกี้ผมโหลดรถไถมันก็จะอยู่ในโหมดรถไถนะครับรถไถใหญ่มันก็จะอยู่ในโหมดรถไถใหญ่นะครับเราก็หาไปเรื่อยๆนี่ไงเราเจอม็อดเนี่ยครับสังเกตว่ามันจะมีคำว่าม็อดนะครับผมจะมีคำว่าม็อดอยู่ข้างล่างเนาะคุณผู้ชมเห็นไหมคำว่าม็อดวงเล็บม็อดเนี่ยถ้าเป็นพวกวงเล็บม็อดนี่คือม็อดทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นไม่มีคำว่าวงเล็บอะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่ม็อดก็คือจะเป็นรถจริงๆเป็นรถตัวเกมเราซื้อในเกมครับโอ้โหเราสามารถเลือกได้เยอะเลยคุณผู้ชมโอ้โทษคุณผู้ชมมันซูมโทษโอ้โทษก็เลือกไปเลยครับอยากเล่นอะไรก็เลือกไปเลยอยากแต่งอะไรก็กดเงินเราต้องพอนะครับเราดูค่าเสียหายด้วยนะครับวิธีโกงเงินก็ไปต้องโกงเงินอีกผมต้องพาคุณผู้ชมโกงเงินอีกไหมเนี่ยโอ้โหไปลองไปเสิร์ชหาดูช่องอื่นดูก็ได้นะคุณผู้ชมวิดีโอมันยาวแล้วดูค่าเสียหายข้างล่างนะครับ220,000นะครับกด enter นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นสรุปกด yes นะครับมันก็จะโอเคนะครับตอนนี้เงินผมมี78ล้านนะคุณผู้ชมเห็นไหม78ล้านนะครับทีนี้เราออกไปได้เลยครับเรากดแท็บนะครับคุณผู้ชมครับกดแท็บนะครับโทษทีนะคุณผู้ชมนะภาพอาจจะบ้าๆบอๆนิดนึงนะครับโทษทีคุณผู้ชมลองกอวิดีโอได้นะครับก็กดแท็บนะกดแท็บบนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆปานเจริญรถอันนี้ยังไม่เจอครับรถเหมืองยังไม่เจอครับรถกูปต้ายังไม่เจอนี่ครับเราเจอแล้วม็อดที่เราลงมาเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับลองสไตล์เครื่องเราขับดูได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับคอมเมนต์สำหรับคำถามที่ถามมาว่านี่คือเกมอะไรพี่อยากเล่นแบบพี่ต้องทำไงทำแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับทุกคันรถทุกคันทำเหมือนกันหมดทุกทั้งฟาร์ม19ทั้งฟาร์ม22ทำแบบนี้หมดรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถรถจักรยานมอไซค์รถกุ้งเผารถขุดรถอะไรเหมือนกันหมดครับไม่มีแตกต่างแบบนี้อีกแล้วครับอยากเล่นแบบนี้ทำแบบนี้ลงแมปเหมือนกันทำเหมือนกันอยากโหลดแมปโหลดแบบนี้ลงแมปแบบนี้แต่ว่าการลงแมปมันจะเลื่อนข้างนอกอ่ะเลือกแมปผัวพอแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคงเข้าใจเนาะคุณผู้ชมนะไม่เข้าใจก็ทักมาถามได้ครับแชร์วิดีโอนี้มาทักมาถามในคอมเมนต์ได้ไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์เวลาไว้พี่ผมไม่เข้าใจตรงนี้ก็ติ๊กเวลาไว้เวลาเท่านี้ผมไม่เข้าใจตรงนี้ทักมาถามได้ในเพจเท่านั้นนะไม่เอาเฟซส่วนตัวนะเฟซส่วนตัวไม่เอานะเอาเพจเท่านั้นนะเพจเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเฟซส่วนตัวเอาไปสร้างครับผมเดี๋ยวไปซื้อเทนซิเวอร์ก่อนแม่งผิดพลาดได้ไงมันก็ไม่รู้ไปไม่เข้าใจก็ทักมาถามนะครับผม